วัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเน้งจาก Benz Motor Mall ค่ะจะพาทุกๆคนนะคะมาพบกับรถซีดานสุด Exclusive ที่เรียกว่ามีความ Exclusive สมกับชื่อรุ่นจริงๆค่ะกับตัว E220D W213 เครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆที่ทั้งประหยัดทั้งทนแล้วก็ง่ายต่อการบำรุงรักษานะคะและที่สำคัญยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหรามากๆทั้งภายนอกและภายในเรียกว่าน่าจับน่าเป็นเจ้าของไปทุกๆตารางนิ้วเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะราคาของเขาเนี่ยน่ารักมากๆอยู่ที่2,090,000 บาทเท่านั้นและยังมาพร้อมกับช่วงล่างและสมรรถนะที่นุ่มที่สุดในตัว E-Class W213 ถ้าเราเปรียบเทียบในทุกๆรุ่นย่อยนะคะใครต้องการความนุ่มสบายตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz ต้องชวนมาเป็นเจ้าของรถคันนี้กันเลยมาดูรีวิวเต็มๆกันเลยค่ะE-Class W213 นะคะมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น Avantgarde รุ่น Exclusive คือรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรุ่น AMG Dynamic นะคะสำหรับ Exclusive เนี่ยคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับความหรูหราแล้วก็ความสบายค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากได้ล้อแม็กใหญ่จนเกินไปขอบยางบางจนเกินไปหรือว่าช่วงล่างแบบสปอร์ตของตัว AMG นะคะเราก็สามารถที่จะมาลงตัวได้สบายๆเลยกับตัว Exclusive ตัวนี้ด้วยดีไซน์ภายนอกค่ะสุดหรูหราที่มีดาวโลโก้3แฉกของ Mercedes-Benz นะคะลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณเนื้อฝากระโปรงด้านหน้าส่งผลให้ตัวหน้ากระจังนะคะเป็นตัวหน้ากระจังนะคะลาย3แถบด้านในจะเป็นสีดำด้านนอกเป็นโครเมียมเงาแวบโอ้โหเรียกว่าดูหรูหรามากจริงๆนะคะมองลงไปนะคะจนถึงไฟหน้านะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ตัวไฟหน้า LED High Performance เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นตัว LED ที่มีการทำงานร่วมกันของหลอดไฟ LED หลาย10ดวงอยู่ภายในของตัวโคมแล้วก็เสริมความงามด้วยเส้นสายของไฟเบอร์ออปติกนะคะที่มีเส้นคาดอยู่ทางด้านหน้านะคะเพิ่มความเด่นให้กับโคมไฟหน้าที่มีแบ็คกราวด์ด้านในเป็นสีดำตัดกับหลอดไฟใสๆแล้วก็เส้น LED Fiber Optic โอ้โหดูสวยเด่นมากๆในเวลากลางคืนนะคะทางด้านข้างนะคะเราก็จะได้เห็นตัวล้อแม็กนะคะลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Exclusive มาพร้อมกับตัวยางนะคะขอบ18ที่มีขอบยางหนานะคะเรียกว่าให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายตามแบบฉบับของ Mercedes-Benz เลยทีเดียวนะคะพาทุกคนมาดูด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นเส้นสายของความเป็นโครเมียมอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะตัวที่เป็นขอบนะคะสเกิร์ตด้านล่างโครเมียมขอบกระจกด้านบนด้านล่างนะคะมือจับประตูต่างๆนะคะล้วนแล้วที่จะเป็นโครเมียมภายใต้ความสวยงามของรูปโฉม Exclusive นี้นะคะยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยเราในเรื่องของทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาที่เราจะเห็นตัวกล้องเนี่ยซ่อนอยู่บริเวณกระจังหน้าสีดำตัวนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างของตัวกระจกมองข้างค่ะทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะคะตัวกล้องเนี้ยมันจะเอาไปสร้างเป็นภาพ Bird Eye View นะคะที่เราสามารถที่จะถอยเข้าจอดเข้าซองเลี้ยวเข้าไปในที่แคบๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆเพราะเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวรถเราในขณะนี้เลยค่ะนอกจากนั้นด้านข้างนะคะมือจับประตูโครเมียมที่สวยงามนี้ค่ะก็ยังเป็นฟังก์ชันของตัว Touch and Go นะคะเดี๋ยวนี้เขาเรียก Test and Go นะแต่จริงๆอันนี้ก็คือ Keyless Go เราสามารถที่จะสัมผัสภายในเพื่อเป็นการเปิดประตูรถหรือแตะที่ปุ่มตัวนี้เบาๆเพื่อเป็นการล็อกประตูได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นบั้นท้ายนะคะที่คงมนแล้วก็ลงตัวมากๆหลายคนดูแล้วก็จะบอกว่าละไม้คล้ายกับตัว S-Class โฉม W222มากเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็มีส่วนจริงเลยค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวถังช่วงล่างนะคะเขามีการใช้ช่วงล่างแบบ MRA นะคะซึ่งมีการแชร์กับตัว S-Class หลายจุดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ดีไซน์ของเขาเนี่ยออกมาคล้ายกันไฟท้ายก็มีความคงมนแล้วก็มีดีเทลของเส้นนะคะไฟเบอร์ออปติกข้างในที่ดูหรูหรามากๆค่ะอีกออปชันหนึ่งนะคะที่มีอยู่ในตัว Exclusive แล้วสะดวกมากๆเลยคือในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งเปิดง่ายๆผ่านตัวรีโมทคอนโทรลได้ด้วยหรือเวลาใส่ของเสร็จสวยๆก็สามารถที่จะกดปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะคะลงมาปิดอย่างง่ายดายเลยค่ะชมภายนอกกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูความ Exclusive สุดหรูหราภายในกันเลยเอากุญแจนะคะ
พกใส่กระเป๋าค่ะแล้วมาเข้ารถกันเลยค่ะขอบคุณนะจ๊ะโอ้โหพอเปิดมานะคะนี่คือสุดยอดแห่งความ Exclusive จริงๆนะคะกับความลงตัวมากๆของดีไซน์ที่หรูหรานะคะตัว E-Class โฉมนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของ Mercedes-Benz เลยที่เขาเปิดตัวภาพสเกจมือออกมาก่อนดีไซน์จริงนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นการออกแบบด้วยจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นี่นะคะแล้วออกมาได้ขนาดนี้ค่ะทุกคนคือความเต็มไปด้วยความลงตัวของเส้นสายที่โค้งมนและเป็นการรวมตัวของวัตถุดิบสุดพรีเมียมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวหนังที่เป็นสีน้ำตาลที่เลือกเฉดได้ดูหรูหราไฮโซแล้วก็ดูแพงได้มากๆนะคะคันนี้เนี่ยด้วยความที่เลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 60,000 กิโลเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเบาะเนี่ยเขาจะดูเนียนเต่งนะคะดูใหม่มากๆนะคะตามที่มากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะทำให้เราเห็นว่าเจ้าของเก่าเนี่ยรักษามาดีมากๆเป็นรถที่เราน่าใช้เป็นเจ้าของต่อโดยแท้จริงเลยนะคะคันนี้แล้วก็ตัวลายไม้ของเขานะคะก็จะเป็นลายไม้แมทนะคะทุกคนจะเห็นสังเกตเห็นตัวลายตาไม้นะคะที่เป็นเส้นลายธรรมชาติเหล่านี้เวลาเราจับไปจะรู้สึกได้ถึงความเป็นไม้ในทุกๆระเบียดนิ้วอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาใช้วัสดุนะคะไม้จริงจากต้นแอชนะคะในยุโรปนะคะมาตัดประดับทั้งในส่วนของแผงประตูทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็แผงประตูด้านหลังรวมถึงตัวคอนโซลกลางที่ยาวตลอดตัวหน้ารถตัวนี้นะคะก็เป็นไม้แอชจริงนะคะที่ให้ผิวสัมผัสสุดพรีเมียมทั้งสิ้นนะคะส่วนผสมตัวที่3นะคะที่ทำให้ดีไซน์ของ W213 ดูลงตัวมากๆเลยคือโครเมียมเงาค่ะเข้าไปที่รถเนี่ยแน่นอนเลยจุดแรกที่เตะตาเรามากที่สุดนะคะก็คือในส่วนของโลโก้3แฉก Mercedes-Benz ที่เด่นๆออกมาจากพวงมาลัย3แฉกตัวนี้นะคะด้านล่างนะคะของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีเส้นโครเมียมคู่ที่เป็นวัสดุนะคะโครเมียมแบบแมทนะคะที่ดูไม่เงาแล้วก็ไม่ด้านจนเกินไปดูพรีเมียมมากๆในส่วนของช่องแอร์ต่างๆนะคะก็เป็นวงกลม resemble logo 3แฉกวงกลมของ Mercedes-Benz และนอกจากนั้นยังทำให้เรารู้สึกถึงความเรโทรนะคะถึงความย้อนอดีตนะคะของตัวแบรนด์ Mercedes-Benz ที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญทุกๆคนนะคะเข้าไปนั่งข้างในกันแล้วเราจะมาโชว์ออปชั่นต่างๆกันให้ครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ภายในนะคะพอเราเข้ามานั่งจับพวงมาลัยแล้วเนี่ยความหรูหราทั้งหมดที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันกลายมาเป็นประสบการณ์ตรงนะคะเป็น first hand experience ที่เราได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้เป็นเจ้าของได้จริงๆนะคะทั้งตัวหน้าจอนะคะที่เป็นจอ LCD นะคะมีรูปรถสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายผ่านตัว touch pad นะคะที่อยู่ที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเราเนี่ยนะคะจะมี touch pad ถึง2ฝั่งด้วยกันโดยที่ touch pad ฝั่งขวาเนี่ยจะใช้ควบคุมตัวจอฝั่งหน้านะคะแล้วก็ touch pad ฝั่งซ้ายเนี่ยจะใช้ควบคุมตัวจอฝั่งนี้นะคะก่อนอื่นขอเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะ engine start กันให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะคะสามารถที่จะใช้อย่างง่ายดายมากๆนะคะเผยให้เห็นเลขไมล์ 69,000 กิโลเท่านั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอหลักนะคะก็กดปุ่มนะคะได้อย่างง่ายดายเลยตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้ผ่าน3แบบด้วยกันค่ะทั้งจากตัว touch pad นะคะตัวนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ Benz เนี่ยเอามาใส่ใน W213 นะคะเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะสำหรับในตัว exclusive เนี่ยก็จะได้ตัวหน้าจอนะคะที่เราสามารถที่จะทำอะไรกับเขาได้อย่างหลายแบบมากๆนะคะตั้งแต่ตัว media นะคะที่เราสามารถเชื่อมต่อนะคะมือถือของเรากับตัวรถได้นะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันนะคะของการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะคะการดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จริงนะคะแต่เป็นหนึ่งในคันที่มีมลพิษน้อยที่สุดนะคะของดีเซลเนื่องจากเป็นรถดีเซลในเจเนอเรชันใหม่มีเครื่องยนต์นะคะ 2,000 ซีซีนะคะลดลงมาจากตัว OM 651นะคะในเจเนอเรชันก่อนๆที่จะมีเครื่องยนต์ปริมาตร 2,200 นะคะตัวนี้เนี่ยลดลงมาเหลือ 2,000 ในขณะที่ยังคงแรงม้าไว้ดีอยู่นะคะที่ตัว2
194แรงม้านะคะแต่เป็น190ม้า94ม้าที่มีทอร์คที่ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าตอบสนองการขับขี่ได้นะคะอย่างไร้กังวลเลยทีเดียวนะคะตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยกลับมาเรายังสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้มากมายจุดเด่นที่รีวิวเวอร์หรือบล็อกเกอร์หลายคนจะชอบรีวิวกันมากก็คือแอมเบียนไลท์นะคะหรือไฟประดับภายในรถนะคะที่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นเป็นสีม่วงนะคะไล่ตามขอบคอนโซลกลาง2ฝั่งนะคะตัวข้างด้านข้างนะคะแผงประตูคอนโซลหน้าต่างๆไล่ทั่วคันเลยเนี่ยที่ให้มาอย่างใจดีมากๆถึง64สีนะถามว่าใครจะได้เปลี่ยนใช้ครบไหมนะคะใช้สัปดาห์ละสีปีนึงยังไม่ครบทุกสีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นิยมนะคะสีไหนใครสายมูยังไงก็สามารถที่จะเลือกนะคะสีที่ถูกโฉลกนะคะถูกใจถูกอารมณ์กับวันนั้นได้เลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนั้นยังสามารถที่จะตั้งค่าได้อย่างมากมายแต่สิ่งที่อยากจะโชว์อีกครั้งนึงเลยเนี่ยนอกเหนือจากอินเสิร์ตที่ใส่ไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือในส่วนของกล้อง360องศาที่ทำงานร่วมกันกับ Parking Pilot นั่นเองนะคะอีกครั้งนึงที่ตอนเปิดตัว W213 ออกมาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ว้าวมากๆค่ะเพราะว่านอกจากเราเนี่ยจะเห็นตัว360เนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวรถเราจากมุมมองของ Bird Eye View เหมือนมีนกบินผ่านเราถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาให้เราแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งตัว Bird Eye View หรือกล้อง360เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ E-Class 212แล้วค่ะแต่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาได้อินทิเกรตเทคโนโลยีนี้ไปร่วมกับตัว Parking Pilot นะคะก็คือรถของเราเนี่ยเพียงแค่กดปุ่มตัว P นี้ค่ะเขาสามารถที่จะหาที่จอดรถได้เองนะคะหาได้เลยว่ามีช่องจอดรถตรงไหนบ้างตรงไหนมีรูเสียบเข้าเขาจะวัดขนาดเองนะคะแล้วเขาจะทำการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเองทั้งหมดเราสามารถที่จะนั่งเฉยๆกดมือหรือชิวๆให้รถเนี่ยเข้าจอดเข้าซองเองได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะเรากลับมาที่ส่วนของเครื่องยนต์นะคะกันต่อนะคะเมื่อกี้เนี่ยได้เมาส์ไปแล้วว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะตัวใหม่ที่มีซีซีน้อยลงแต่ว่าคงแรงม้าไว้ใกล้เคียงเดิมมากๆที่194แรงม้าแต่ทอร์คจัดเต็มนะคะเพราะฉะนั้นการตอบสนองเนี่ยดีมากๆแล้วตัวเครื่องนี้เนี่ยมันยังทำให้เราสามารถมีมูดของการขับขี่นะคะได้หลายแบบมากๆนะคะแล้วก็ปรับได้อย่างง่ายดายในเจเนอเรชันเก่าเนี่ยปุ่มการปรับเนี่ยมันก็จะเป็น SME นะคะก็คือ Sport Manual แล้วก็ Eco นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Dynamic Driving ค่ะเราสามารถที่จะปรับได้หลายโหมดมากๆนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่ Eco นะคะโหมดสีเขียวเลยเน้นความประหยัดใครที่อยากจะลองขับคันนี้ให้ได้20กิโลเลยจัดไปนะคะมีคนทำได้นะคะในโหมด Eco นะคะแล้วค่ะในโหมด Comfort นะคะตัวนี้จะเป็นโหมด Default ของตัวรถเลยสตาร์ทมาปุ๊บก็จะเป็นโหมดนี้เลยนะคะแล้วแรงขึ้นมาอีกก็คือ Sport นะคะในโหมด Sport เนี่ยทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์เนี่ยจะทำงานสอดประสานกันรวมทั้งพวงมาลัย Handling แล้วก็ช่วงล่างด้วยนะคะทำให้ Feeling ของการขับเนี่ยเรียกว่ามีความ Dynamic มีความตอบสนองมากขึ้นรอบเครื่องจะสูงขึ้นเกียร์จะเปลี่ยนช้าลงนะคะทำให้เรียกว่าใครชอบบูทนะคะไปที่รอบสูงอัดเต็มๆก็จัดไปในโหมดสปอร์ตนะคะส่วนใครนะคะที่อยากได้นะคะอารมณ์ดิบแบบฟีลลิ่งดิบๆค่ะ traction control และ safety ต่างๆที่ให้มากับตัวรถฉันไม่ต้องการนะคะฉันอยากได้อารมณ์นะคะท้ายปัดนะคะท้ายเทต่างๆที่แบบ drift drag อารมณ์ดิบๆเลยสามารถเข้าไปในโหมดสปอร์ต plus ได้นะคะก็คือเหมือนสปอร์ตแต่ระบบช่วยการทรงตัวจะถูกตัดออกไปนะคะแล้วในโหมด individual นี่แหละที่ทุกคนบอกว่าต้องการมานานแล้วเพราะอะไรนะคะเพราะบางครั้งเราอยากได้เครื่องยนต์ที่ตอบสนองแบบนึงแต่อยากได้พวงมาลัยที่ handling แบบนึงนะคะเช่นเครื่องยนต์อยากได้สปอร์ตแต่อยากได้พวงมาลัยเบาๆสบายๆแบบ comfort ก็จัดไปสามารถที่จะ customize หรือว่า adapt ได้เองในโหมดของ individual นั่นเองนะคะรีวิวมากันถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัว Exclusive เนี่ยได้ออปชันทุกอย่างเนี่ยเกือบใกล้เคียงตัว AMG มากในขณะที่ได้ช่วงล่างที่นุ่มสบายกว่านะคะได้ขอบยางที่หนากว่านั่งนุ่มกว่านะคะช่วงล่างก็สบายกว่าในราคาที่ประหยัดกว่า 3-4 แสนบาทต่อคันค่ะแล้วคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่2ล้าน
90,000 บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหน่าเป็นเจ้าของขนาดนี้ถ้ารอให้จบไลน์ไม่ไหวสามารถที่จะโทร F ได้ตอนนี้เลยนะคะแต่ถ้าหากยังพออดใจไว้ตามนิ้งไปดูรีวิวเบาะหลังกันดีกว่าค่ะโอ้โหก้าวเข้าเบาะหลังนะคะรู้สึกถึงความเป็น Exclusive โดยแท้จริงนะคะหลายท่านนะคะที่ซื้อ E-Class ไปแล้วเอาไปนั่งหลังอย่างเดียวเป็นหลักมีนะคะบางคนซื้อไปขับเป็นหลักบางคนซื้อไปนั่งหน้าเป็นหลักบางคนซื้อไปนั่งหลังเป็นหลักได้ทั้ง3แบบรถคันนี้สร้างขึ้นมาทั้ง3วัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังนะคะก็จะได้พื้นที่ของที่นั่งตรงกลางที่กว้างขวางนะคะแล้วก็รูปทรงเบาะที่กระชับสัดส่วนดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเล็กรูมก็จะเหลือที่แบบกว้างขวางพอประมาณเลยนะคะในส่วนของเฮดรูมก็สบายๆนะคะเพราะว่า E-Class เนี่ยเป็นซีดานไซส์กลางในยุโรปนะคะถ้าฝรั่งตัวใหญ่ๆนั่งได้นะคะชาวเอเชียอย่างเราเนี่ยก็จะรู้สึกกว้างขวางสบายอยู่แล้วด้านหลังเนี่ยยังจะมีแถมตัวม่านข้างประตูหลังตัวนี้มาด้วยนะคะแล้วก็ตัวหลังคาด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นไลนิ่งสีดำนะคะให้ความรู้สึกสปอร์ตให้ความรู้สึกล้ำสมัยแล้วก็จะเข้ากันกับตัวคอนโซลกลางนะคะที่เป็นลายไม้สีดำแบบ Black Piano อีกด้วยนั่งข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกลักชัวรี่น้อยไปกว่าข้างหน้าเลยนะคะเพราะว่าตัวแผงประตูการตกแต่งด้วยหนังแล้วก็มีเส้นเย็บสติชชิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ถูกลายล้อมด้วยวัสดุที่พรีเมียมเหมือนกับเอาหนังของกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะมาอยู่ล้อมรอบนะคะรายรอบตัวเราเลยทีเดียวค่ะดูรีวิวกันมาขนาดนี้แล้วนะคะรุ่น Exclusive นานๆมาทีไม่ได้มาบ่อยนะคะถูกใจแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปค่ะเพราะเขาเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความหรูหราความประหยัดนะคะแล้วก็ความนุ่มสบายของช่วงล่างค่ะโทรมาหาเราตอนนี้เลยที่0929245641นะคะหรือถ้าบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วเอาเลขบัญชีมาเลยนะคะแอดไลน์มากันได้เลยที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall ตัวเล็กติดกันหมดเลยนะคะหรือนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้สอบถามกันได้นะคะเรื่องเลขบัญชีนี่แซวนะคะล้อเล่นนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะสอบถามกันเข้ามาก่อนเลยนะคะทั้งในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์รถคันนี้เทิร์นได้ไหมรถคันเก่าที่บ้านมีทำยังไงเลขทะเบียนอยากได้ย้ายคันเก่ามาคันใหม่ได้ไหมนะคะต่างๆเนียงและทีมงานเตรียมตัวนะคะคอยบริการทุกท่านนะคะอย่างแฮปปี้ดีด้ามีความสุขมากๆเลยค่ะเราพบกันใหม่นะคะในการรีวิวรถคันหน้าวันนี้เน้นกับ E220D Exclusive W213 นะคะสวยระดับนางฟ้าคันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ